ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวลา 17:17 นวันที่28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ทรงกราบในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุทธสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงฌานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในจำนวน20คนเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนเฝ้าหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพัฒนาวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนเฝ้าหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระราชอาสน์เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรด้านพระราชอาสน์ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรด้านพระบรมวงศ์เฝ้าธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังฆปริณายกถวายศีลเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์71รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งเสด็จพระราชดำเนินปีทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสวนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนประทับพระราชอาสน์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระโพล่าเสด็จพระราชดำเนินกลับสิบฉายาดารา 2,565 จากคนบันเทิงเด็ดทุกวลีนายใบเฟิร์นมาอ่อนนภากันชัยอิงฟ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีสมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการตั้งฉายาให้กับศิลปินดาราและบุคคลในวงการบันเทิงซึ่งในปี 2,565 นี้นำโดยนายปราโมชสารรัตน์รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักและสื่อหลายแขนงส่งฉายามาร่วมคัดเลือกในปีนี้มีการโหวตตั้งฉายาดาราประจำปี 2,565 โดยใช้สถานที่สำนักข่าวอินการตั้งฉายาในปีนี้ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแง่มุมรวมทั้งในด้านผลงานตัวตนของดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงปีนี้ถือแนวทางการตั้งฉายาไม่แรงสมาคมนักข่าวบันเทิงและพี่น้องนักข่าวบันเทิงไม่มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนเหมือนเป็นการหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักและคิดถึงกันเท่านั้นซึ่ง10อันดับฉายามีดังนี้1นายณภัทรใบเฟิร์นฉายาคู่รักล้นทะลุจอนายณภัทรใบเฟิร์นพิมชนกถือเป็นคู่รักในจอไกลมาเป็นคู่จิ้นทั้งละครและภาพยนตร์จนทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงนอกจอวลีฮิตสิ้นสุดทางเพื่อนรอเลื่อนสถานะกลับมาให้ทุกคนตามติดอีกครั้ง2. โตโน่ภาคินฉายานักบุญลอยโขงโตโน่ได้จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำในแม่น้ำโขง1คนว่ายหลายคนให้เพื่อหารายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลไทยลาวได้รับความสนใจและยอดบริจาคเป็นจำนวนมากแต่การระดมทุนทำบุญครั้งนี้ก็มีทั้งกระแสทั้งบวกและลบกว่าจะฝ่าไปถึงเป้าหมาย3อิงฟ้าวราหะฉายานางงามร้อยดราม่าเป็นนางงามจากเวทีมิสแกรนด์อิงฟ้าไม่ว่าขยับตัวทำอะไรทำให้เกิดกระแสดราม่าแทบทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนประกวดจนกระทั่งได้ตำแหน่งแล้วก็ตามก็ไม่ว่างเว้นที่จะมีข่าวออกมาให้เป็นประเด็นอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามอิงฟ้าก็จะมีด้อมคอยตามซัพพอร์ตล้นหลาม4 TP Building ฉายาคู่จิ้นเต็มคาราเบลเป็นคู่ฮอตสายวายกลายเป็นคู่จิ้นที่ไม่เคยตกกระแสแถมมีแฟนคลับตามเชียร์เหนียวแน่นมาเต็มทุกพื้นที่ทุกอีเวนต์จนไม่มีที่ว่าง5มิลลิดนุภาฉายาเหนียวม่วงอินเตอร์นักร้องแร็ปเปอร์ไทยที่นำซอฟต์พาวเวอร์ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกจนสร้างกระแสทำให้กลายเป็นไวรัลดันข้าวเหนียวมะม่วงได้รับความสนใจขายดิบขายดีขึ้นมาทันทีในช่วงนั้น6ณวัฒน์แอนจักรพงษ์ฉายาคู่กัดสะเทือนมงเมื่อเจ้าพ่อมิสแกรนด์กับเจ้าแม่มิสยูนิเวิร์สต่างเปิดศึกแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลกด้วยคารมคมหอบคำพูดคำจาของแต่ละฝ่ายและประเด็นที่เคยมีปัญหากันมาต่างเชื่อเฉือนไม่มีใครยอมใครงานนี้7มาอ่อนนภาฉายาปูม้าหน้าหันเมื่อมาอ่อนนภามีประเด็นข่าวตบหน้าดารารุ่นน้องที่เกาหลีเพจด้วยเรื่องชวนกินปูแต่งานนี้มาอ่อนนภา
บอกว่าแค่แต่น้องดาราบอกว่าตบคำตอบมีอยู่ที่คลิปแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวก็ไปจบที่สน. 8. แจมฟินฉายาคู่จิ้นพิษว่านจากละครคุณชายที่ประสบความสำเร็จทางช่องวันพลิกความฮอตให้ทั้งคู่เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมจนกลายเป็นกระแสเด่นดังชั่วข้ามคืนซึ่งในละครนำเสนอการฝ่าฟันยาพิษพิษว่านแมงทับกับว่านจักรจันทร์จนพบรักกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงส่งท้ายปลายปี659หนุ่มกรรชัยฉายาพ่อบำบัดทุกเป็นที่ทราบกันดีว่ารายการโหนกระแสทางช่อง3ซึ่งหนุ่มกรรชัยรับหน้าที่พิธีกรเหมือนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคดีความใหญ่โตเรื่องชาวบ้านสามีภรรยามีปัญหามักต้องมาเคลียร์และพร้อมช่วยเหลือในรายการนี้และแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของน้องๆ นักแสดงในวงการบันเทิงก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อีกตำแหน่งสิทธิ์เข้มหัดสวีฉายาพระเอกสายเวทถือเป็นพระเอกฮอตของช่อง 7HD มักได้เล่นละครแนวชายเวทมนต์พลังภายในอยู่เสมอซึ่งก็มักจะเปรี้ยงฮอตทุกเรื่องกับทางสายนี้แม้กระทั่งชีวิตจริงเป็นพระเอกหนุ่มยังเป็นสายมูตัวยงอีกคนหนึ่งI'm not afraid to die.